สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ5นาทีกับ CEO นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อคิดจากหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านเสร็จได้เร็วๆนี้เลยนะครับก็คือเล่มล่าสุดที่ชื่อว่า 10x นะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่เก่าแล้วนะฮะแต่ว่าก็เพิ่งได้มีโอกาสได้อ่านพอดีวันนั้นแบบนั่งไล่ในไลน์ในรายการของหนังสือที่อยากจะอ่านนะครับแล้วก็เล่มนี้ก็ยังไม่ได้อ่านก็เลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะ 10x ก็เลยลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็เลยอ่านแล้วก็ฟังจนจบนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์3อย่างที่ผมได้รับจากการฟัง audio book อันนี้มาเกือบ4ชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 คืนนะฮะก็ทั้งก่อนนอนเสร็จแล้วก็ตอนตื่นนะครับโอเคครับ3อย่างของหนังสือเล่มนี้นะครับผมอยากจะแชร์กับเพื่อนๆง่ายๆเพื่อสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตของเพื่อนนะครับอันแรกเลยก็คือว่าหากเราอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยากได้ความยิ่งใหญ่มากน้อยขนาดไหนไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะเป็นสเกลไหนแต่ถ้าเราอยากจะสำเร็จมากๆแปลว่าเราอยากจะมีรายได้ที่สูงนะครับเราก็ต้องทำอะไรที่มากกว่าคนอื่นๆนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราอยากที่จะมีรายได้มียอดขายหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเราอยากที่จะได้รับ average pay หรือว่าได้รับการรับเงินเดือนแบบมาตรฐานทั่วไปตามเกณฑ์หรือตามสแตนดาร์ดแน่นอนครับมันก็ยังไงคงจะผมเชื่อว่าทุกๆคนคงจะไม่พออยู่แล้วและดังนั้นในการที่เราอยากจะอัพตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแปลว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะสู้แล้วก็กล้าที่จะล้มเหลวแล้วก็ทำ 10x activities เพื่อที่หวังว่าเราจะได้ 10x results แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราควรที่จะทำ activity หรือว่าลงมือทำเนี่ย10เท่ามากกว่าคนปกติเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์10เท่าจากอันนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเพราะจริงๆแล้วหลักการนี้เป็นหลักการที่ทางคุณพ่อผมก็ใช้ในการสร้างธุรกิจของเราขึ้นมาด้วยเช่นกันนะฮะคุณพ่ อเรียกว่าน็อกดอเรียกว่าตั้งแต่ที่ผมไปหาลูกค้ามาเนี่ยในประมาณ10ปีที่ผ่านมาลูกค้าของที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่รู้จักคุณพ่อเนี่ยคือมีน้อยมากๆนะครับคือยุคเจ้าของธุรกิจที่เกิดมาในเวลาเดียวกันกับคุณพ่อผมเนี่ยล้วนแต่รู้จักป้าป้าวันชัยหมดเลยที่เขารู้จักป้าป้าวันชัยก็เพราะว่าป้าป้าเป็นนักขายตัวโยงซึ่งทำทุกอย่างเพื่อที่จะขายให้ได้นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเขาทำเขาทำออกจาก drive ออกจาก passion แน่นอนฮะแต่ว่า drive หลักของเขาตอนนั้นคือเขาต้องไม่จดและก็ต้องหาทางที่จะมีสร้างฐานะให้กับครอบครัวของเขาให้ได้อันนี้คือเป้าหมายหลักเลยดังนั้นป้าป้าไม่มีความกลัวอยู่ใน dictionary ไม่มีความกลัวที่จะขายหน้าเพราะป้าป้าบอกว่าก็ถ้าป้าไม่ทำป้าป้าตายอันนี้มันคือเป็น attitude คล้ายๆกันกับที่ในหนังสือเล่มนี้แชร์นะครับอันนี้คือข้อคิดอย่างแรกครับข้อคิดที่สองครับก็คือว่าการทำงานแบบ average หรือว่าการทำธรรมดาทำตามมาตรฐานที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆแล้วในระยะยาวจะทำให้เรายิ่งตกต่ำลงเพราะว่าการที่เราทำตามแค่มาตรฐานและถ้าเราได้เงินเดือนในระดับที่มาตรฐานแปลว่าทุกปีเราจะได้รับการขึ้นเงินเดือนสมมุติว่าอย่างดีประมาณ 3-5% ค่อยๆทุกปีแต่ประเด็นคือว่าถ้าไปดูเทรนด์จริงๆแล้วเนี่ยครับอัตราการเงินเฟ้อบางปีเนี่ยสูงกว่า 3-5% แปลว่าทุกๆปีแทนที่เราจะเหมือนเรามีเงินขึ้นแต่จริงๆแล้วเงินเรามีมูลค่าน้อยลงแปลว่าจริงๆแล้วเราจนลงนะฮะซึ่งทางที่ดีที่สุดก็คือว่าเราต้องอัพตัวเองแบบ10เท่าอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราสามารถที่จะเอาชนะกับเกมตลาดโลกของธุรกิจแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะตลาดทุนนิยมได้หากใครอยากจะรู้อยากจะเรียนรู้เรื่องระบบทุนนิยมคืออะไรนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ถ้าหากว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะๆนะฮะโอเคในเรื่องที่3ครับในการที่เราจะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับฐานะการเงินของเรานั้นมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเราล้วนๆเลยครับมันมีโค้ดนึงก็คือว่าเราอย่าไปพุทลิมิตหรือว่าอย่าไปใส่ขีดข้อจำกัดบนศักยภาพของตัวเราเองแกรนด์คอร์ดอนเขาท้าทายผมมากเลยว่าจริงๆแล้วความสร้างสรรค์แรงของเราความลงมือการกระทำเสียงของเราสิ่งที่เราจะพูดทุกอย่างมันไม่มีข้อจำกัดเลยมันเราไม่จำเป็นต้องทำงานแบบเดิมๆเราไม่ต้องทำในกรอบ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่ง9ถึง5โมงหรือแม้ได้เป็น7ครึ่งถึง3ครึ่งก็ตามจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องยึดตามกรอบนั้นแล้วเราสามารถจะทำมากกว่าคนอื่นๆเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับ
แล้วก็วันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับที่ป๊าแชร์ให้ผมฟังนะครับก็คือว่าวันนั้นเนี่ยป๊ามาที่ออฟฟิศพอดีผม work from home เนาะแล้วก็ป๊าเข้าไปที่ออฟฟิศพอดีเราก็ได้มีโอกาสเจอลูกค้าแล้วก็ทางวันนั้นก็ปิดดีลได้ป๊าช่วยเราปิดดีลวันนั้นผมก็เลยโทรถามป๊าบอกป๊าครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้เจอลูกค้าแล้วก็ได้ช่วยทีมปิดดีลป๊าสิไงบ้างครับป๊าตอบผมแล้วผมก็แบบดีเนาะป๊าตอบผมว่ารู้ไหมครับป๊าบอกว่าป๊าเฉยๆลูกเพราะป๊าทำมาทั้งชีวิตแล้วคือมุมของคนทั่วไปที่เพิ่งปิดการขายได้ครั้งแรกเขาแบบโอ้ดีใจมากแบบล้าๆแบบโอ้ฉันชนะโลกนี้แล้วแต่ว่าสำหรับป๊าคือเขาทำมาเยอะจนมันกลายเป็น DNA เป็นนิสัยของเขาที่มันเป็นธรรมชาติของเขาไปแล้วโดยที่เขารู้สึกเฉยๆกับการที่เขาต้องทำมันผมเองก็ต้องเรียนรู้จากเทคนิคอันนี้ของป๊าเหมือนกันนะครับว่าพอเราซึ่งอันนี้เป็นการตอกย้ำว่ายิ่งเราอยากจะเก่งด้านไหนและเราฝึกฝนมันบ่อยๆมันจะสามารถกลายเป็น second nature หรือกลายเป็นนิสัยของเราได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้ชีวิตแบบ 10x นะครับในการทำทุกอย่าง10x ในด้านของการทำงานในเรื่องชีวิตส่วนตัวในชีวิตครอบครัวในด้านการเงินนะครับแล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้จากครอบครัว NJJ Family ทั้งครอบครัวเลยครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย